เดือนตุลาคมนะคะวันนี้เราจะเปิดดวงกันโฉมใหม่นะคะประชันไพ่ทีนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้นะก็เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะของหมอนี่นะแม่นๆนะคะเป็นคนออกแบบเองตัดไพ่เองคิดค้นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ยิปซีนะคะเราจะรวมเป็น1อันนี้เป็นไพ่ทารอตคุณหมอจังสั่งมาจากอเมริกานะคะมีความแม่นยำแล้วก็สวยงามมากนะคะทีนี้เราจะมาดูดวงของชาวราศีมีนนะคะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะแบบแม่นยำละเอียดการเงินการงานความรักโชคลาภสุขภาพการเรียนของท่านนะคะของชาวราศีมีนนะคะนอกจากการดูไพ่แล้วคุณหมอยังเปิดดวงด้วยการทำนายโหราศาสตร์นะคะฮวงจุ้ยพลังจิตแล้วก็ดูทางในนะคะเข้ายานนะคะติดต่อกับพระพิฆเนศได้นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญวงสรงเทวดาบ่วงบนได้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตรงนี้แล้วแต่ความศรัทธาของท่านนะที่สำคัญเลยแล้วก็จะเชิญวงสวงองค์เทพเนี่ยจะพูดภาษาเทพนะไม่ได้พูดภาษามนุษย์นะมีหลายภาษานะคะทีนี้นอกจากการทำนายทายทักนะคะท่านใจก็จะเปิดดวงส่วนบุคคลนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะก็ทักไลน์ทักเฟซเข้ามานะคะขอแนะนำนะคะอันนี้เป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะอันนี้เป็นกำไรนาคราชนะคะสวยมากนะคะอันนี้เป็นเงินแท้นะคะนาคราชคับแก้วนะคะเสริมดวงเสริมหน้าวาสนาบารมีอันนี้นะคะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะสวยมากค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกำไรนาคราชนะคะเป็นพลอยอเมทิสนะเสริมเมตตามหานิยมแก้คุณใส่โดนของผีเข้าเดินตกนะคะค้าขายดีแต่อันนี้ก็จะเป็นกำไรทองคำแท้นะคะเป็นพลอยนพเก้าของแท้ค่ะเพราะคุณหมอเป็นคนดีไซเนอร์เองเซอร์หินสีก็มีนะคะหินสีแดงนำโชคลาภบูชาหลักพันแล้วก็จะมีแหวนนพเก้านะคะอันนี้ค่ะแหวนนพเก้านะคะแหวนทับทิมเสริมดวงของท่านนะคะสวยทุกชิ้นเนี่ยมีชิ้นเดียวในโลกนะคะแต่เสียส่วนที่คุณหมอใส่อยู่เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเอเซสซอรี่อันนี้นะคะจะเป็นอันนี้เป็นพลอยพลอยแดงจากแอฟริกาใต้นะคะล้อมเพชรนะคะชุดนี้เป็นของแท้นะคะราคาแพงมากที่ใส่นะคะนี่ก็จะเป็นต่ำหูนะคะแล้วก็นี่จะมีแหวนนะแล้วก็จะมีเสื้อข้อมือนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากเช่าบูชาที่หมอนี่นะใส่ก็ได้นะคะนี่ก็ทักกันมาเลยนะคะเพราะคุณหมอมีความเชื่อว่าใส่แล้วรวยนะคะเพราะเนื่องจากคุณหมอเนี่ยไม่ได้เป็นนักพยากรณ์อย่างเดียวนะเปิดบริษัทความงามนะคะแล้วก็ที่ทำมาเป็น10ปีนะบริษัทความงามก็โตแล้วก็รวยนะคะจะเลยรุ่งเรืองเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนนะคะทีนี้ถ้าท่านใดอยากรู้ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะมาให้ข้อมูลทีหลังนะคะทีนี้สีมันมีอิทธิพลกับเรานะไม่ว่าจะเป็นสีทุกสีนะคะเพราะดวงอาทิตย์นะมันทำการหักเหทำการสะท้อนแสงนะคะมันมีอิทธิพลกับชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อผ้าสีผมสีอัญมณีเสริมดวงทุกอย่างนะคะมีที่พลนะอย่างพระจันทร์ยังมีน้ำขึ้นน้ำลงนะคะทีนี้ไม่ได้งมงายนะคะเรื่องสีนะบางคนก็จะมีสีกาลกินีสีไม่ถูกโฉลกสีถูกโฉลกนะคะกระเป๋าสตางค์ก็เช่นกันเวลาคุณเลือกคุณก็ต้องเลือกสีที่ถูกโฉลกสมดวงกับท่านนะคะทีนี้ท่านใดนะคะสนใจก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอนะแม่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอก็จะมาเปิดดวงของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนนี่ต้นเดือนวันที่1ถึง10ดวงดีเลยจะท่านจะมีโอกาสได้ไพ่พระพิฆเนศเดินทางจะนักเรียนนะมีโอกาสสอบชิงทุนไปต่างประเทศสำเร็จเลยมีโอกาสท่องเที่ยวเมืองนอกในช่วงต้นเดือนของชาวราศีมีนวันที่1ถึงวันที่10นะคะแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับขายล่มนี่ดีมากเลยเพราะว่าท่านได้ไพ่พระพิฆเนศถึงล่มธุรกิจนะขายล่มขายหมวกนี่ถือว่าดีนะในช่วงเดือนนี้นะของชาวราศีมีนแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยบริษัททัวร์ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยดีมากเงินจะดีสะพัดในช่วงของไปต้นเดือนของชาวราศีมีนนะแล้วก็พระพิฆเนศเดินทางหมายถึงว่าท่านมีการเดินทางอบรมไปสอบหาไปเรียนรู้ไปสัมมนาไปหาความรู้เพิ่มเติมบริษัทองค์กรพาไปนะในช่วงต้นเดือนนี้ส่วนถ้าใครที่เป็นนักดารานักแสดงหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเปิดผับเปิดบาร์อะไรเงี้ยก็ถือว่าถูกโชคนะคะแล้วที่สำคัญเลยท่านได้ไพ่พระพุทธเจ้านะทรงแสดงธรรมเนี่ยจากรูปเนี่ย
ให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนะคะแก่คือทุกวันนี้ชาวราศีมีนมีความคิดถึงสัจธรรมชีวิตถึงความไม่แน่นอนความเกิดแก่เจ็บตายนะชาวราศีมีนคิดขึ้นมานะให้มองสัจธรรมชีวิตนะถ้าเรามีเรื่องความทุกข์ความอะไรแล้วให้มองสัจธรรมเป็นเรื่องของธรรมดานะพระพุทธเจ้ามาโปรดแล้วของชาวราศีมีนชีวิตท่านก็ดีขึ้นนะพระพุทธเจ้ามาโปรดก็ให้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเทศกาลออกพรรษาของชาวราศีมีนนะก็จะเป็นการเสริมดวงหรือว่าสร้างพระประธานองค์ใหญ่ของชาวราศีมีนนะใครที่ทำความดีอะไรไว้ก็จะได้อุปการะจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ใครที่ทำชั่วไปลักขโมยที่เพื่อนเขาไว้ก็จะติดคุกในเดือนนี้นะของชาวราศีมีนก็ต้องระมัดระวังหรือว่าไปเสพสิ่งเสพติดหรือว่าไปค้าของเถื่อนจนหวยเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือค้าของเถื่อนผิดกฎหมายนะท่านก็จะถูกการลงโทษในเดือนนี้เลยของชาวราศีมีนนะเพราะหลีกเลี่ยงทำผิดอบายมุขรักษาศีล5นะคะก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีมีนส่วนใครที่ทำการรอคอยพินัยกรรมตกเบิกเงินตกเบิกเงินค่าซ่อมเงินค่าประกันที่ว่าเขาค้างๆไว้ท่านก็จะได้ในต้นเดือนนี้ของชาวราศีมีนนะใครที่รอคอยเงินปันผลหรือว่าเงินค่าเสียหายเงินประกันอะไรอย่างเงี้ยมรดกหรือว่าพินัยกรรมจะเปิดนะช่วงต้นเดือนนี้รอฟังข่าวดีของหรือว่ารอตัดสินคดีความนะขึ้นลงขึ้นศาลก็จะชนะในช่วงต้นเดือนนี้ของชาวราศีมีนเซอร์ไพรส์ได้ไพ่พระศิวะเจ้านะประทานน้ำสังให้กับพระแม่อุมาก็หมายถึงว่าท่านเนี่ยก็จะมีความสุขสมหวังนะของชาวราศีมีนเนี่ยมีความสุขสมหวังได้เงินได้ทองได้ลาภจากของรักของคนรักคนรักอาจจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องประดับให้ท่านหรือว่าดาวบ้านให้ซื้อรถให้ท่านนะในช่วงต้นเดือนนี้ของชาวราศีมีนความรักดีมีโอกาสพระราชทานน้ำสังนะแต่งงานนะคะของชาวราศีมีนโอเงินดีกลางเดือนทำธุรกิจเนี่ยเงินเข้าปังๆเลยชาวราศีมีนได้จับเงินล้านเงิน10ล้านแน่ๆของชาวราศีมีนถ้าท่านทำบุญกุศลไว้ความดีความงามก็จะปรากฏขึ้นค้าขายดีนะชาวราศีมีนนะใครที่ทะเลาะเบาะแว้งกันไปความรักมันมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาในเดือนนี้ของชาวราศีมีนว่าจะได้แฟนเด็กหน้าเด็กแฟนเด็กอายุน้อยกว่าแต่ให้ทำทานกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของชาวราศีมีนก็จะเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีของท่านทำทานกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะทำบุญกับเด็กเนี่ยไพ่นี้ขึ้นเด็กทำบุญกับเด็กก็จะเป็นการเสริมดวงนะกับคนยากไร้อันนี้ใครที่รอจะกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถกลางเดือนนี้ถือว่าจะกู้ผ่านของชาวราศีมีนส่วนปลายเดือนชาวราศีมีนนี่ดวงดีมากนะคะปลายเดือนได้ไพ่เลิฟความรักเลิฟลี่สมหวังมากเลยไพ่ทาโรตนะชาวราศีมีนถ้ามีโอกาสพบรักสุขสมหวังในช่วงปลายเดือนนี้นะคะใครที่นั่นก็จะได้แต่งงานในช่วงปลายเดือนนี้ความรักสุขสมหวังนะคะแต่ใครที่ทำงานเกี่ยวกับระบบข้าราชการเนี่ยวิศวกรเครื่องยนต์กลไกขายรถเนี่ยก็ถือว่าดวงดีไปเดือนนี้ปิดยอดออเดอร์แน่นนะได้ค่าคอมมิชชั่นขายรถขายลาอาจจะมีการไปเป็นเซลในหน้าหรือมีการเดินทางออกต่างจังหวัดวิศวกรแอร์โฮสเตสหรือนักสจ๊วตนะคะนักขับเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นขับรถตู้รถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกช่วยเหลือธุรกิจถือว่าจะกระเตื้องขึ้นในช่วงของปลายเดือนจัดตินนะก็จะได้ใครที่หมายถึงความยุติธรรมนะได้รับความยุติธรรมในทุกๆเรื่องนะถ้าเป็นท่านมีเรื่องมีราวอยู่ท่านก็จะได้รับความยุติธรรมเลขนำโชคนะของชาวราศีมีนนะคะท่านได้เลข22ก็โอเคค่ะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะเราจะมีการเปิดดวงกันทุกๆเดือนนะคะโฉมใหม่นะคะ VS ไพ่พระพิฆเนศ VSไพ่ทาไพ่ยิปซี VS ไพ่ทาโรตนะคะไม่เหมือนใครแปลกใหม่ค่ะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ